นับสนุนโดย Titleist เอาละค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่วงสุดท้ายของทางรายการครับ18กันต่อนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโปรช็อปค่ะแน่นอนเห็นบอกว่าโปรนบเนี่ยไปแอบซุ่มทำอะไรกับโปรเชนก็ไม่รู้ครับก็โปรช็อปสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเรื่องของการตีไกลนะผมและโปรเชนนะครับมีนี้โปรเชนมีอุปกรณ์แนะนำที่สามารถช่วยท่านกอล์ฟเพิ่มระยะได้ครับช่วงนี้ไปดูได้เลยค่ะโปรช็อปค่ะช่วงโปรช็อปในวันนี้ครับผมก็อยู่ที่สนามกอล์ฟเดอะเลกาซี่นะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับโปรเชนสารัตน์มณีคุณสวัสดีครับน้องสวัสดีครับโปรเชนครับวันนี้เนี่ยโปรเชนมีเครื่องมืออะไรฮะมาช่วยให้ท่านกอล์ฟสามารถลดสกอร์ได้บ้างแน่นอนนะครับในช่วงโปรช็อปเป็นเรื่องของอุปกรณ์เลยนะครับคือในหลายครั้งเนี่ยที่เราเคยทำมาเราทำเรื่องอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในเรื่องของการตีไกลไม่ว่าจะเป็น All Lens Width ที่ทำให้มีการเรื่องของดีเลย์ฮิตมากๆเนี่ยแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่หนึ่งที่ช่วยคือเหล็กหนัก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 คืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหล็กหนักนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนบคือหัวมันจะหนักหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเหล็กตัวนี้ครับคือเหล็กตัวนี้อาจจะดูเหมือนเหล็กธรรมดาแต่ว่าเป็นเหล็กที่เขาอัดปูนไว้ข้างในน้ำหนักจะประมาณหนักมากเลยฮะน้ำหนักจะประมาณ5กิโลยกไม่ขึ้นเหรอโปรเชนใช่ไหมซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันช่วยในเรื่องตีไกลยังไงมันสำหรับผมนะครับโปรโนบคือเหล็กหนักเนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์ที่ช่วยเปิดเหมือนเปิดโสตประสาทให้กับกล้ามเนื้อเราว่าต่อจากนี้เนี่ยเมื่อเราสวิงเหล็กตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสวิงได้แรงขึ้นกล้ามเนื้อเราจะเหมือนจะเริ่มเปิดว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นอันนี้มันเหล็กหนักเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราไปเข้าฟิตเนสหรือเปล่าก็คือเราพยายามยกเวทให้หนักขึ้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออย่างนั้นการตีไกลเนี่ยมันเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่คล้ายๆอย่างไรครับแต่ว่าอันนี้มันจะตรงประเด็นกว่าเพราะมันมาที่สวิงเลย มันก็คล้ายๆกับอย่างที่นักวิ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่เอาถุงทรายหนักๆมาติดไว้ที่ขาแล้ววิ่งแล้วพอถอดออกก็ทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยปนบเวลาเราพัฒนาสวิงนะครับบางครั้งเราไปที่แรงดีแรงเวียงบางครั้งเราพยายามทำแต่ว่าเราไม่สามารถสวิงได้แรงพวกนั้นก็ไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่ตัวนี้เนี่ยคือจะมาเหมือนเปิดโซ่ประสาทก่อนแล้วมันจะค่อยไปเข้าในเทคนิคในส่วนที่ในส่วนหลังคือต้องมีความพร้อมของกล้ามเนื้อของร่างกายในจุดที่มันจำเป็นอ่ะใช่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถเพอร์ฟอร์มสามารถจะทำให้ตีไกลขึ้นได้ถูกต้องครับปนกอย่างนี้ในมือผมก็เป็นเหล็กหนักไอ้ตัวนี้ก็น้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลครับถ้าปนกลองสวิงดูครับครับต้องสังเกตนะสวิงอันนี้สวิงเฉยๆสวิงลมนะสังเกตจะทวงๆที่หัวใช่ใช่ปนบด้วยคาแรคเตอร์ของเหล็กแบบนี้ครับด้วยความที่หัวมันถ่วงตรงนี้นอกจากที่มันหนักแล้วมันจะสร้างแรงเหวี่ยงตรงหัวทำให้เราสามารถพลิกข้อมือได้ด้วย อันนี้คือคุณภาพของเหล็กหนักอันแรก อันที่สองก็คือเหล็กตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยจะไม่ช่วยในเรื่องของอะไรจะคือจะหนักอย่างเดียวจะทำให้กล้ามเนื้ออันนี้มันหนักทั้งชิ้นหนักทั้งชิ้นเลยประมาณ5กิโลลองดูนะสังเกตจะสวิงแรงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนสโลโมชันอันนี้กล้องไม่ได้เป็นแบบสโลนะใช่เพราะหนักใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาเหล็กหนักพวกนี้มาซ้อมเราก็ต้องเริ่มด้วยการที่เราสวิงเบาๆก่อนคล้ายๆว่าเริ่มขึ้นช้าๆแล้วค่อยๆลงให้เดี๋ยวนะประเด็นตัวนี้เนี่ยมันหนักที่หัวใช่ไหมฮะถูกต้องครับทำไมมันต้องสั้นนะครับที่มันสั้นเพราะว่ามันจะทำให้ตรงหัวนะครับด้วยความที่มันใหญ่เนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักมาถึงที่หัวแล้วมันจะทำให้การพลิกข้อมือทำได้ง่ายอ๋อเข้าใจแล้วคือยิ่งไม้ยาวเนี่ยการพลิกข้อมือมันจะยากถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ใกล้กับสวิงที่สุดไอ้ตัวนี้เหมือนพัฒนาความหนักด้วยพัฒนาเรื่องของการพลิกข้อมือด้วยแล้วผมมีอันนึงสำหรับท่านนักกอล์ฟที่ก่อนออกรอบเลยเนี่ยเบสิกเลยก่อนออกรอบบางครั้งไม่ได้เอามาคือห่วงหนักใส่เข้าไปอย่างนี้ห่วงหนักใช่ครับห่วงมันมีหมุนๆได้มีมันเท่มากเท่นะครับผมต้องสวิงอันนี้เนี่ยคือตัวนี้ก่อนโดนัทชิ้นเล็กๆใช่หาซื้อได้ตามธนิยะพาซ่าอันนี้ผมได้มาจากเว็บประมูลแบบหนึ่งคือเขาต้องบิดๆกันใช่ไหมฮะใช่แล้วครับไอ้ตัวนี้ก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมครับผมว่าตัวนี้นะมันเป็นส่วนผสมนะระหว่างไอ้เหล็กหนักทั้งชิ้นกับไอ้เหล็กหนักที่หัวเพราะว่าอันนี้เป็นเหล็กที่เราใช้จริงความยาวจริงๆแต่มันจะไม่หนักหัวถูกต้องใช่แล้วใช้วอร์มอัพที่ดีมากเลยโปรเชนตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเหล็กหนักเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของเราวอร์มอัพกล้ามเนื้อก่อนตีธรรมดามันช่วยในการเพิ่มระยะจริงๆแต่ว่าความสัมพันธ์มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำในมันอย่างสม่ำเสมอเพราะบางครั้งเนี่ยทำประเดี๋ยวประดาวกล้ามเนื้อก็จำแล้วก็เลิกจำแต่ว่าถ้าคุณเอาไปทำวันละสัก20ครั้งถึง100ครั้งเนี่ยแน่นอนว่าพละกำลังของกล้ามเนื้อเราก็จะมาชดเชยและทำให้เราสามารถสวิงได้แรงขึ้นนอกจากนี้บลูสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ผมมีวิธีการง่ายๆก็คือสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อนะก็เอาเด็กมา2งานมารับรองครับเด็ก2อันเนี่ยผมเชื่อว่าโปรนบเคยทำแน่นอนอันนี้ยาวสั้นไม่เท่ากันยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าคือเอาให้มันอยู่ใกล้ๆกันใช่มั้ยฮะใช่แล้วโปรนบแล้วก็สวิงธรรมดาฟีลลิ่งมันก็จะเบากว่าไอ้เหล็กหนักแบบทั้งชิ้นใช่นะฮะแต่ว่ามันก็ดีกว่าสวิงแบบอันเดียวอ่ะใช่ก็พอเปิดโซ่ประสาทกล้ามเนื้อได้แหละอีกแบบนึงที่ผมว่าเวิร์คมากก็คือไม้กับคอเวอร์แต่ปัญหาคือคอเวอร์บางรุ่นเนี่ยคอเวอร์บางอันเนี่ยบางทีสวิงแล้วหลุดเขาอยากเอาหาอะไรมารัดก็ได้เพราะว่าการที่มีถ่วงไว้ที่หัวแบบนี้มันจะมีแรงหน่วงอีกแบบนึงได้ยินเสียงด้วยนะได้ยินเสียงฟึบด้วยโอ้อันนี้ก็ได้ฟีลลิ่งดีเหมือนกันใช่แล้วพอเราไปสวิงไม้ปกติก็จะช่วยให้เราสามารถสวิงได้แรงขึ้นกล้ามเนื้อก็สามารถทำงานได้มากขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องซ้อมเยอะพี่ประเชนครับเนี่ยเราก็ดูเหล็กหนักมาหลายแบบแล้วผมอยากให้ประเชนสรุปนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าท่านต้องการจะตีให้ไกลขึ้นเนี่ยสมมติว่ามีอุปกรณ์เหล็กหนักอยู่สักชิ้นหนึ่งในหลายๆชิ้นเนี่ยควรจะมีวิธีการฝึกซ้อมกี่ครั้งต่อวันนะครับหนักที่ดีเลยนะครับผมอย่างน้อยที่ผมเคยทำในช่วงนึงแล้วได้ผลจริงๆเนี่ยก็อย่างน้อยวันละ50ครั้งต่อวันสวิงลมอย่างเดียวสวิงลมอย่างเดียวขึ้นลงไปมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือไม่ถึงด้วยซ้ำอย่างน้อยนะ50ครั้งหรือว่าถ้าใครที่มีเวลาน้อยก็อาจจะสัก20ครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะบางครั้งเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยซื้อไว้เยอะมากแต่ไม่ได้ใช้ด้วยความที่ไม่ใช้เนี่ยหรือเอามาแค่วอร์มอัพก่อนรอบเนี่ยใช่เรามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย คือซื้อมาก็คือใช้แป๊บเดียวกล้ามเนื้อก็จำแป๊บเดียวอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็ประโยชน์2อย่างวอร์มอัพด้วยสร้างกล้ามเนื้อด้วยแต่บางคนนำมาเสียบไว้ในถุงใช้แค่ออกรอบก่อนออกรอบใช่แล้วก็เสียโอกาสเนาะใช่ครับจริงๆมันมีอุปกรณ์ที่ตัวนี้มันช่วยจริงๆในเรื่องของการสร้างเมมโมรีของกล้ามเนื้อให้สามารถสวิงได้เร็วและแรงขึ้นแล้วอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยถ้านักกอล์ฟสนใจไปหาซื้อที่ไหนบ้างครับผู้เชนอย่างอันนี้ผมประมูลมา2อันเลยประมูลมาใช่ครับแล้วก็ถ้าจะหาซื้อผมว่าตามพันธุ์ยาก็น่าจะมีเนาะใช่ครับหรือหาซื้อทั้งเน็ตก็น่าจะมีโอเคนะวันนี้ขอบคุณผู้เชนมากที่นำเหล็กหนักนะแล้วก็วิธีการใช้ประโยชน์ของการใช้เหล็กหนักนะครับมาช่วยท่านนักกอล์ฟสามารถตีไกลขึ้นได้นี่คือช่วงโปรช็อปในรายการฝ่ายเทคนิคในวันนี้ครับโอ้โหนะคะรับรองว่าท่านนักกอล์ฟเนี่ยได้ลองซ้อมกับเหล็กหนักหรือว่าห่วงโดนัทอันนี้แล้วเนี่ยแบบที่ผู้เชนแนะนำเนี่ยรับรองเพิ่มระยะขึ้นได้แน่นอนครับมาที่ข่าวพิยาข่าวแรกนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางหลายท่านนะครับเปลี่ยนมาเล่นกอล์ฟกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็บางท่านเอกอยากจะตีไกลขึ้นอยากสกอร์ดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยจะทำช่วงพิเศษมีชื่อว่าสวิงฟิตนั่นเองนะครับที่จะฟิตอุปกรณ์ฟิตวงสวิงนะเพื่อที่ทำให้คนเล่นกอล์ฟเนี่ยได้สนุกขึ้นสำหรับใครนะที่สนใจจะมาสวิงฟิตกับเรานะครับลงชื่อได้ทาง Facebook หรือโทรสอบถามได้ที่0905951668นั่นเองครับและสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อยากจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกกับทางรายการค่ะแล้วก็โปรนบวันนี้มีคำถามประจำสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมด้วยวันนี้จะถามอะไรดีคะก็คำถามง่ายมากเลยนะอยู่ในช่วงเพลย์ออฟของเราเองนะครับที่โปรเชนเนี่ยจัดอันดับนะครับนักกอล์ฟตีไกลใน PGA Tour นั่นเองนะครับคำถามมีอยู่ว่านักกอล์ฟที่ตีไกลอันดับที่7นะครับตลอดการของ PGA Tour ที่เขาจัดอันดับกันเนี่ยคือใครนะครับซึ่งของรางวัลนะครับก็จะได้แก่กริปมิวสิกนะครับจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ชิ้นนั่นเองนะครับต้องขอบคุณบริษัท Golf Train Asia ครับเอาละค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่คุณผู้ชมสนใจอยากจะมาให้เราประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวสินค้าหรือว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆเกี่ยวกับสนามกอล์ฟของคุณนะคะติดต่อเราเข้ามาได้ค่ะที่อีเมลนะคะ club18golf@gmail.com ค่ะครับหรือว่าใครนะที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่ Facebook รายการของเรานะครับที่ facebook.com/golfclub18 นั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะคะรายการคลับ X Teen ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะก่อนจากกันนะคะขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีใจดีนะคะขอขอบคุณน้ำดื่มช้างสะอาดใสมั่นใจได้ค่ะ Titleist ครับแล้วก็ผ้าเย็นอเนกประสงค์นะคะฮิลาคาวาค่ะสนามกอล์ฟเลกาซีรามินทาครับแล้วก็สนามกอล์ฟกรุงกวีด้วยนะคะรวมไปถึงเสื้อผ้าพิธีกรหญิงสวยๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ Nike Golf ค่ะแล้วก็สามารถกลับมาติดตามนะคะรายการ Club X Teen ของเราได้นะคะทุกค่ำคืนวันอังคารตั้งแต่ 4:00 น.จนถึง 5:00 น.นะคะแล้วก็ใครที่พลาดชมใน
ครั้งแรกนะครับก็สามารถชมรีรันนะครับได้ในวันพุธเวลา8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับแล้วก็ในวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพริการชินิตาสมกุลและโปรนพนะคะต้องลาไปแล้วจริงๆขอให้มีความสุขกับการเล่นกอล์ฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ